เรื่องการศึกษาวันนี้สังคมพูดกันเยอ ะการสอบผลการสอบพิซซ่าใช่ไหมค่ะเลยบอกว่าเด็กไทยเนี่ยสอบถดถอยลงเรื่อยๆนะในรอบ20กว่าปีนะต่ำสุดในรอบ20ปีแต่กระแตไปย้อนดูประวัติศาสตร์หรือว่าสถิติย้อนหลังมาพี่เถียนมันแย่ลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจมากแต่ที่มันมากเพราะมันต่ำสุดในรอบ20ปีแต่สถิติเด็กเราอะต่ำลงต่ำลงต่ำลงเนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องมาคุยกันแล้วคือมันสวนทางกับสิ่งที่เราได้เห็นใช่ไหมเด็กๆ เรียนเนี่ยตอนเช้าโอ้โหตื่นมากี่ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมงเรียนพิเศษค่ะติวเตอร์ประเทศไทยนี่โอ้โหร่ำรวยมหาศาลกระเป๋าหนักแบกไปโรงเรียนมีวิชาเสริมวิชาเติมอีกต่างหากเอ๊ะแล้วทำไมเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษพอไปสอบแข่งกับชาวบ้านเขาเนี่ยผลมันออกมาถอยลงเรื่อยๆถอยลงเรื่อยๆทั้งที่เด็กเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเรียนนั่นขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่เป็นไงเหนื่อยสิฮะนั่นไงคะเหนื่อยเบิ้ลเบิ้ลขึ้นเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปัญหาที่เด็กไทยเราไม่ฉลาดไหมเด็กโง่เหรอเด็กไทยไม่ฉลาดหรือระบบการศึกษาไทยไม่ดีพอเออวันนี้มีคำอธิบายจากทางท่านรองเลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะสพฐ.ลองฟังดูนะว่าท่านอธิบายยังไงกับผลออกมาแบบนี้ค่ะลองฟังดูก่อนนะครับแต่ในสังกัดสพฐ.เนี่ยเราพบเลยว่าโรงเรียนที่ได้ระดับท็อป10หรืออันดับ1เลยนะคะเท่าสิงคโปร์ก็มีเช่นกันค่ะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนที่12โรงเรียนมีเด็กสอบประมาณโรงเรียนละ20คนแล้วได้คะแนนถ้าเทียบกับคะแนนของประเทศที่จัดลำดับท็อป10เราได้เท่ากับสิงคโปร์อันดับ1นะคะแล้วก็2วิชาเลยส่วนอีก1วิชาเราได้เป็นอันดับ2อันนี้ถ้าแยกประเภทสิ่งที่เราแยกประเภทเพราะเราต้องการวิเคราะห์ว่าอะไรที่เราจัดการศึกษาแล้วถูกทางเพื่อให้ตรงจุดเนี้ยไปเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนที่เราจะต้องทำให้เกิดการยกระดับสิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือโรงเรียนขยายโอกาสที่จะต้องทำให้เด็กมีโอกาสในความคุ้นชินในการที่จะต้องเจอคอมพิวเตอร์เบสและก็ต้องในการที่จะเจอข้อมูลเครื่องมือในการทำข้อสอบในลักษณะแบบนี้ค่ะจริงๆเราต้องมองเลยว่าระบบของประเทศเราเนาะมีความเหลื่อมล้ำในแต่ละที่แล้วก็เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องร่วมมือกันที่จะดำเนินการให้ยกระดับทั้งประเทศเรามองเลยว่าโรงเรียนไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนการศึกษาต้องไปถึงแต่ไปถึงอย่างไรให้มีคุณภาพตอนนี้สิ่งที่สพฐ.มองเรามองแล้วว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เป็นพี่เลี้ยงได้โรงเรียนแข่งขันสูงที่ประจำจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงได้เราจะใช้วิธีการคือพี่ดูแลน้องแล้วพากันไปในบริบทที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สพฐ.ยอมรับเลยว่าความแตกต่างระหว่างบริบทของพื้นที่การเข้าถึงในสิ่งที่ทำให้เกิดความอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มีผลและเรารู้โจทย์นี้และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านถึงได้บอกว่าทำอย่างไรให้ anywhere anytime และทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้ได้เข้าถึงองค์ความรู้จึงมีการเติมกล่องความสุขให้โอกาสกับโรงเรียนที่ไม่ได้เคยเจอคนสอนเสริมที่เป็นแบบว่าท็อปของประเทศตรงนี้คือเราเริ่มในการที่จะให้โอกาสนักเรียนนี่สพฐ.สพฐ.บอกถ้าเอาคะแนนมาเทียบจริงๆเนี่ยเด็กบางคนเราก็เท่ากับสิงคโปร์นะบางคนนะบางคนแต่ผลรวมมันต่ำเท่านั้นเองเอาโรงเรียนที่เด็กคนนี้เขาสังกัดอยู่เนี่ยค่ะไปดูแลหน่อยสิน้องๆโรงเรียนที่ยังด้อยอยู่เนี่ยให้มีระบบพี่เลี้ยงเป็นฟิลพี่เลี้ยงไปแต่ว่าอย่างนั้นมันจะไม่ทำให้ยิ่งเหลื่อมล้ำเหรอคะเพราะว่ากลายเป็นว่าชัดแล้วนี่ว่าโรงเรียนไหนคือดีเด่นโรงเรียนไหนคือด้อยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราต้องมาคุยกันเราไม่ได้มาคุยกันสองคนคุณผู้ชมค่ะเราเชิญคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะคะแล้วก็แต่ละท่านก็มีความคิดเห็นเรื่องนี้ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเริ่มต้นด้วยท่านแรกนะคะดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียนและเป็นอดีตประธานทปอด้วยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับและถัดไปเลยนะคะคุณพัชรพัฒน์ประจวบลาภค่ะเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีครับค่ะพัชรพันธ์พัชรพันธ์พัชรพันธ์ขออภัยขออภัยพัชรพันธ์นี่เขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการศึกษาตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพัชรพันธ์อาจจะมามองในมุมของเด็กหน่อยพี่เอก็จะเป็นอาจารย์หน่อย
ต้องบอกก่อนว่าพัชรพันธ์ตำแหน่งขนาดนี้แต่เขา29เองนะอายุ29เองนะคะพี่เอ๋นี่เคยเป็นอธิการเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีของภูมิภาคของภูมิภาคอาเซียนบวก28ประเทศครับจะรวมทั้งโปแลนด์รวมทั้งอิหร่านฝรั่งเศสอเมริกาไต้หวันจีนด้วยซึ่งผมจะเห็นภาพกว้างทำให้เราได้เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยนะครับมันเลยเห็นการเปรียบเทียบใช่ครับเอาเบื้องต้นก่อนนะคุณสุชาติวีฮะพิซซ่าการสอบเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสำคัญแค่ไหนคืออย่างนี้ครับคือประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเขาห่วงอย่างเดียวว่าลูกหลานเขาอะจะทำให้ประเทศเขายังร่ำรวยยังดีอยู่หรือเปล่าเขากังวลเท่านี้แหละดังนั้นกลุ่มประเทศที่เรียก OECD ซึ่งเป็นประเทศที่แบบโอ้โหมีฐานะนะครับเศรษฐกิจดีค่ะเขาห่วงว่าประชากรเขาเป็นยังไงครับเขาก็เลยรวมตัวกันมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีสซึ่งผมเคยไปมาครับซึ่งแน่นอนว่านักการศึกษาไทยคงเคยไปมาแล้วแทบทุกคนนะครับค่ะเขาคิดว่าอนาคตของประเทศร่ำรวยเนี่ยมันจะรวยเหมือนเดิมได้เนี่ยมันก็คือรุ่นต่อไปแต่ต้องเก่งอยู่ครับทั้งนั้นเรามารวมกันเรามาทำข้อสอบในการประเมินเด็กพวกเรากันดีกว่าก็เริ่มต้นในการประเมินกลุ่มประเทศพวกร่ำรวยอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับตอนหลังก็มีเกาหลีมีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยพอสักพักแล้วเอ๊ะมันได้ผลดีครับอ่ะเราลองประเมินเด็กทั่วโลกดูดังนั้นก็เลยจุดตั้งต้นอยู่ที่ประเทศพัฒนาแล้วโดยมีจุดประสงค์ที่อยากจะประเมินลูกหลานตัวเองว่าถ้าเกิดเราไม่ประเมินเราก็ไม่รู้สิว่าแต่ละมาตรฐานมาตรฐานเป็นยังไงเปรียบเทียบกับคนเก่งด้วยกันเองถูกไหมครับเป็นยังไงหรือประเมินทุก3ปีเนี่ยเอ๊ะปีนี้มีปัญหาเนี่ยเราจะปรับปรุงอีก3ปีเนี่ยจะดีขึ้นไหมมีอะไรควรที่จะแก้ไขเพราะเขาสอบทุก3ปีนั่นก็คือเป็นหลักการของชาติที่คิดถึงอนาคตแล้วคิดว่าการประเมินคนรุ่นต่อไปนั้นเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศคือถ้าเกิดเราต้องไปแข่งกับเด็กที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วมากๆประเทศมหาอำนาจมากๆอย่าเรียกว่าแข่งครับเพราะนี่คือการประเมินไม่ได้เพื่อที่จะให้รางวัลใดๆนะครับให้เป็นการตีแผ่เท่านั้นเองนะครับแต่จุดเริ่มต้นก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเขาทำจริงต้องยอมรับเพราะเขาไม่ต้องทำเพื่อรางวัลเขาต้องการทำเพื่อจะรู้ว่าสถานะของเด็กเขาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น รวมทั้งเปรียบเทียบกับเมื่ออดีตเนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรครับแต่ดูกราฟนะเดี๋ยวทีมงานเอากราฟขึ้นมาก็ได้นะอันดับหนึ่งนี่กลายเป็นสิงคโปร์นะครับเอเชียเนี่ยขึ้นมาตั้งหลายประเทศนะสิงคโปร์ที่จริงมาตั้งแต่ปี10แล้วฮะสิงคโปร์เด่นมาตลอดคือลีกุนยูเนี่ยก็บอกเสมอว่าเมื่อเขาเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่สิงคโปร์มีก็คือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นดังนั้นเขาไม่สนว่าคุณจะมาจากครอบครัวไหนเมื่อคุณเข้าสู่ระบบการศึกษาของสิงคโปร์คุณต้องตั้งใจหนังสือต้องมีวินัยเพราะสิงคโปร์จะไม่ปล่อยคนที่เรียกว่าใช้ไม่ได้ออกสู่ถนนเด็ดขาดนี่คือหัวใจของเขาซึ่งไม่ใช่สิงคโปร์ประเทศเดียวตอนนี้จะเห็นว่าอย่างเกาหลีอย่างไต้หวันนะครับเริ่มมาแล้วค่ะโอ้โหจีนและที่ผมเตือนไปหลายครั้งแล้วเวียดนามเวียดนามชนะไทยเป็นตั้งแต่ปี15แล้วที่จริงก่อนหน้านั้นแต่ชัดๆก็คือ15นี่ชนะเราทุกรูปแบบค่ะมาเลเซียชนะหมดคือชนะทุกรูปแบบคือทุกวิชาทุกรายวิชาทุกวิชาครับคือเขาสอบกัน3อย่างก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือการอ่านเพราะเขาบอกว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกวิชาแล้วกลายเป็นว่าปีนี้เด็กไทยของเราคะแนนตกต่ำที่สุดในรอบ20ปีนะคุณผู้ชมอย่างเช่นนะคะคณิตศาสตร์เขามี81พื้นที่81ประเทศนะคะเราอยู่58นะคะการอ่าน81เราอยู่64นะคะแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ย81เราอยู่58อุ๊ยมันต่ำมากเลยนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูตัวข้อสอบของพิซซ่าเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าข้อสอบเขาแบ่งเป็น2แบบนะครับเป็นปรนัยกับอัตนัยทีนี้เนี่ยข้อสอบส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กับเด็กที่ท่องจำเก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ให้มีการวิเคราะห์นะครับมีการวิเคราะห์มีการแก้ไขสถานการณ์คือต้องถ้าเราดูข้อสอบเนี่ยข้อสอบจะไม่ซ้ำกันนะครับข้อสอบเนี่ยจะเอาสถานการณ์ในช่วงนั้นๆหรือเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเนี่ยมาให้เด็กได้ลองวิเคราะห์ประเมินหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้หลักการวิธีการแบบนี้ครับเราถึงสู้ประเทศอื่นไม่ได้คือเราจำเก่งเราจำเก่งมันยังดีไงที่อาจารย์เอฟเมื่อกี้จากหลังไมค์อาจารย์เอฟบอกถ้าจำเก่งยังดีประเด็นคือมันจำไม่ค่อยได้ด้วยมันเยอะไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนการสอนในเมืองไทยเราเนี่ยถูกที่ให้จำเก่งข้อสอบก็เป็นกากบาทระบบการเรียนการสอนมันไม่ไปคือไม่สัมพันธ์กับไอ้ข้อสอบที่เขาออกมาแม้กระทั่งนะครับเรื่องของหลักสูตรการศึกษาแกนกลางบ้านเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเท่าทันกับสถานการณ์ความเป็นจริงของสังคมหลักสูตรที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับปี2551ค่ะปีนี้ปี2566
ช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลายๆอย่างที่แม้กระทั่งสมมติผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยในเรื่องโควิดนะปี51ยังไม่มีโควิดนะครับวิธีการดูแลป้องกันตัวเองจากเรื่องของโรคระบาดความรุนแรงเรื่องเหล่านี้ยังไม่เคยถูกแต่ว่าไอ้พิซซ่าเนี่ยมันออกเรื่องใหม่เลยใช่เขามีการอัปเดตเรื่องของข้อสอบมีการอัปเดตของข้อคำถามเพื่อที่จะให้มีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์สถานการณ์มีการทำมันเป็นข้อเขียนด้วยไม่ใช่แค่ข้อกากบาทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้การวิเคราะห์ไอ้ลักษณะนี้ไม่ต้องข้อสอบพิซซ่านะผมคิดว่าถ้าเป็นข้อสอบไทยเองเนี่ยอาจารย์ไทยออกให้เด็กวัดกับเด็กเองเนี่ยผมคิดว่าคำตอบเนี่ยยังไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงของคำถามเลยด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เขาได้ประเทศที่เขาขึ้นอันดับต้นๆเนี่ยเด็กเขาต้องยังไงฮะคือต้องวิเคราะห์สถานการณ์โลกหรือว่าต้องเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปัญหาต่างๆครับวิเคราะห์สถานการณ์ได้หาแนวทางคือผมยกตัวอย่างเช่นความฉลาดทางด้านการอ่านเนี่ยครับ คือมันไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะครับอ่านออกเขียนได้อย่างเดียวอ่านออกอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเขียนได้อย่างเดียวคงไม่ได้แต่ว่าการแก้ไขปัญหากับโจทย์คำถามข้อนั้นเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์เราสามารถเขียนออกมาอย่างไรให้สื่อสารให้กับผู้ตรวจข้อสอบ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยผู้ตรวจสอบเข้าใจได้เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกับการแก้ไขปัญหามากที่สุดอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าไอ้วิธีการแบบนี้ครับมันไม่เคยถูกสอนในระบบการศึกษาเลยผมยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตขยับมานิดเรื่องนี้นิดนึงครับผมยกตัวอย่างเรื่องโควิด -19 เนี่ยใช่ไหมครับเราสอนกันทั้งประเทศว่าจะต้องสวมหมวกใส่โทษใส่แมสใช่ไหมใส่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เวลาเราให้เด็กแก้ปัญหาเด็กตอบได้หมดเลยนะฮะเป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะโปรเทคตัวเองจากโรคระบาดได้คือด้วยวิธีอื่นที่ได้ยินมายังไงก็จำแล้วก็ตอบลงไปแบบนั้นซึ่งจริงๆตอนออกข้อสอบเนี่ยตั้งใจจะอยากเห็นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมคะตอนที่ไปทำเทสครับใช่อาจารย์เอผลที่ออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาผลสอบแบบนี้มันเป็นวิกฤตแล้วไหมฮะโอ้ยมันน่าจะนานแล้วหรือมันลึกขนาดไหนอันดับแรกเนี่ยต้องขอบคุณกระทรวงศึกษานะที่อย่างน้อยที่สุดก็มีความจริงใจที่จะให้พิซซ่ามาทำแบบประเมินในประเทศไทยเพราะถ้าเกิดคะแนนไม่ดีตั้งแต่15 18 22แล้วเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันแบบทัวร์จะลงใครนะครับเสียชื่อเสียงใช่สำคัญที่สุดครับวันนี้อย่าไปหาจำเลยนะอย่าไปโทษใครเพราะการศึกษาไทยมาถึงระดับนี้มันเป็นความผิดของทุกคนจริงๆเพราะอะไรไหมพี่เถียนคุณกระแตเพราะเราไม่กลัวใช่ไหมถ้าเกิดเรากลัวว่าการที่การศึกษาไทยเนี่ยอ่อนแอขนาดนี้นะครับมันจะดีขึ้นทันทีเหมือนที่เรากลัวโควิดอัตราการติดเชื้อลดลงเลยการเสียชีวิตลดลงเลยคนช่วยกันเราไม่ได้กลัวเรื่องการศึกษาไทยจริงจังเลยเราไม่ได้กลัวใช่ไหมถ้าลองถามตัวเองดิแต่ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆเนี่ยมันจะเป็นประเด็นแรกที่นายกรัฐมนตรีต้องพูดเลยซึ่งทุกประเทศเนี่ยประธานาธิบดีอเมริกาต้องพูดเลย no child left behind สำคัญที่สุดก็คือเด็กประธานาธิบดีนี่ต้องไปเยี่ยมเด็กอนุบาลก่อนเลยทุกคนเห็นไหมฮะมีคุณยูเนี่ยฉันจะไม่ยอมไปอนิทานไปทัวร์ลงฉันก็ไม่กลัวฉันจะต้องทำให้เด็กสิงคโปร์เนี่ยมีความรู้พูดได้อย่างน้อย3ภาษาสิงคโปร์กลัวจัดกลัวมากประเทศอาจจะไม่ได้มีทรัพยากรเกาหลีก็กลัวนะครับญี่ปุ่นก็กลัวจีนก็กลัวหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกามีข่าวใหญ่นะครับบิลเกตเห็นเด็กจีนเนี่ยคะแนนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สูงอเมริกาบิลเกตฉันไม่โทษรัฐหรอกเอาเงินของฉันที่ฉันเก็บสะสมมาเนี่ยให้ไปพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ให้เด็กมัธยมเขาก็ทำเพราะเขากลัวเขากลัวแต่ประเทศไทยเราไม่กลัวเพราะงั้นแล้วพอเราไม่กลัวปั๊บผมดีใจ PPTV เนี่ยสัมภาษณ์เรา2คนเราก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้จะมีคนสัมภาษณ์ผมกับน้องอัพหรือเปล่า กายก็หายไปและสุดท้ายอีก3ปีก็กลับมาคุยกันมันดักกว่าเดิมมันแย่กว่าเดิมเพราะงั้นอันดับแรกอย่าไปหาจำเลยต้องถามตัวเราว่าเรากลัวเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเราให้ความสำคัญหรือเปล่ามันอยู่ในความสำคัญระดับกลัวนะความสำคัญธรรมดาไม่ได้มันต้องกลัวเหมือนกลัวโควิดกลัวว่าลูกเราลำบากและการศึกษาของเด็กไทยลำบากแล้วซึ่งมีผลกับเราทุกคนคไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนยังไงถ้าเกิดพลเมืองการศึกษาทักษะอ่อนแอทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดทั้งอาชญากรรมปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจมันผูกกันหมดดังนั้นกลัวก่อนดับแรกสองก็คือผู้นำจริงจังหรือเปล่า คุณคิดหรือเปล่าว่าเมื่อคุณมาเป็นผู้นำแล้วคุณจะนำประเทศไทยเนี่ยให้เป็นประเทศที่มีการศึกษาซึ่งมันพัฒนาได้อะไม่ใช่ปล่อยให้แพ้บูไนไปแล้วแพ้มาเลเซียนี่หมดรูปแบบเลยทั้งที่ผมเกิดมาผมไม่ได้แพ้มาเลเซียนะผมเกิดมาผมไม่ได้แพ้เวียดนามมาเลเซียเพิ่งจะแพ้ในช่วงหลังๆโอ้แพ้มานานแล้วแพ้มานานแล้วผมมีสถิติแพ้มานานแล้วเวียดนามเนี่ยแพ้มานานแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดผู้นำประเทศเนี่ยมุ่งมั่นเนี่ยที่จะทำเหมือนกับลีกวนยูแพ้ไม่ได้เว้ยใช่แล้วผมเนี่ยทัวร์ลงประจำคือผมขอร้องคนหลายคนแล้วบอกว่าจะสอนลูกให้แข่งกับตัวเองทั่วลงผมประจำเลยคือผมพูดความจริงอ่ะ
ถ้าเกิดคุณแข่งกับตัวเองก็อาจอยู่เท่านี้ถ้าเกิดผมวิ่งรอบสนามกีฬาคนเดียวสักพักผมก็แวะร้านสะดวกซื้อแล้วแต่ถ้าเกิดผมอ่ะวิ่งอยู่ในสนามกีฬากับคนเก่งๆพยายามจะเป็นเหมือนเขาเข้าใจละจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเครียดสะสมความกดดันให้กับเด็กโหเนี่ยจะไปเปรียบเทียบคนอื่นพัฒนาตัวเองสิอย่างนี้ใช่ไหมแล้วการที่คะแนนการศึกษาต่ำเตี้ยทักษะอ่อนด้อยออกมาแล้วเนี่ยรายได้ต่ำคุณภาพชีวิตต่ำมันไม่เครียดยิ่งกว่าเหรอที่จริงแล้วในชีวิตคนเนี่ยทุกคนต้องมีความเครียดนะครับแต่เรารู้จักเข้าใจตัวเองตามช่วงวัยนะครับลูกผมไปเรียนเขาก็มีความเครียดแต่เราเข้าใจเขาเข้าใจตัวเองแล้วเขาต้องแข่งขันกับคนอื่นถูกต้องในเรื่องดีๆแต่ถ้าเกิดเราประเดี๋ยวเสร็จแข่งขันแล้วไม่ต้องเชียร์วอลเลย์บอลแล้วไม่ต้องเชียร์ฟุตบอลแล้วไม่ต้องเชียร์เลยก็นั่นคือการแข่งขันเรียนให้มีความสุขใช่ไหมจริงๆเรื่องของการศึกษาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราพูดกันแต่เราไม่เคยให้ค่ากับมันเลยก็คือการศึกษาเนี่ยคือรากฐานของสังคมในทุกๆเรื่องนะครับคือพอเราจัดการศึกษาแบบไม่จริงจังกับมันผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่จริงจังกับมันเนี่ยแบบตามใจเนี่ยเพราะนั้นผลลัพธ์ของมันที่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็ประมาณมากสุดนะในบรรดาทุกกระทรวงนะไม่จริงจังคือถ้าเราคุยเรื่องงบประมาณถ้าเราไปดูงบประมาณส่วนใหญ่มันก็เป็นเงินบุคลากรนะฮะไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินที่เข้าสู่ระบบเขาบอกเรื่องงบประมาณนิดนึงก่อนที่จะข้ามตรงนี้ไปนะครับปีที่แล้วเนี่ย World Bank ซึ่งมีสาขาประเทศไทยเข้มแข็งมากนะอยู่แถวพารากอนเนี่ยมาคุยกับผมเลยบอกพี่เองบประมาณการศึกษาไทยลดลงนะคนไทยเข้าใจผิดมันลดลงนะครับมันลดลงนะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับและอย่างนึงคือเงินที่มีอยู่เนี่ยมันโฟกัสผิดจุดแทนที่จะไปโฟกัสเด็กเล็กนะครับเรื่องของสารอาหารนะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันไม่ดีซอฟต์แวร์ดียังไงมันไปไม่ได้แต่ประเทศไทยเด็กไทยเนี่ยอัตราความสูงนี่ต่ำลงไปเรื่อยเปรียบเทียบกับจีนกับญี่ปุ่นเกาหลีนะสูงขึ้นซึ่งมีผลมากโปรตีนเราได้ไม่ครบอาหารหลักเด็กส่วนใหญ่นะยังไม่ได้ครบเลยอาหารกลางวันฟรีนะคุณเอ นมก็ฟรีนะนมโรงเรียนต้องไปถามว่าได้คุณภาพหรือเปล่า นะครับมันใช่หรือเปล่าอาหารหลัก5หมู่นะเพราะงั้นตรงนี้ทุกอย่างรู้หมดมันมีแพ็กเกจในความสำเร็จในโลกมาแล้วเรื่องการศึกษาคือไปดูงานไปเยอะไงคะไปหมดแล้วครับแต่ที่ผมบอกก็คือหนึ่งก็คือพวกเราอ่ะท่านเองคนไทยก็ไม่กลัวเอาปากท้องมากอดผมไม่ว่านะแต่ว่าการศึกษาควรจะติดเรื่องเรายกอย่างเวียดนามใกล้บ้านเราคุณเอเวียดนามเขาสร้างไงเขาติดแซงเราเลยเวียดนามโรงเรียนเก่าๆสมาร์ทคลาสรูมไม่มีมหาลัยนี่เก่าเลยแต่วันนี้ไปไกลมากเพราะอะไรผมรับเด็กเวียดนามมาเรียนวิศวะและกระบังโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่แบบหัวกะทินะหัวกะทิได้ไปอยู่อเมริกาไปอยู่อังกฤษนะครับกลางๆหน่อยไปอยู่สิงคโปร์ไปปลายมาอยู่เมืองไทยกลางๆก็ยังไม่มาเราไม่ฮะสิงคโปร์นะครับพอไปปลายมาอยู่เมืองไทยนี่ก็ปลายกะทิและหากะทินะโอ้โหขยันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป๊ะทุ่มเทขอกันบ้านเราค่ะขอกันบ้านว่าเราเข้มข้นน้อยไปเราเห็นเลยว่าแบบนี้ขนลุกคือประเทศไทยตามใจอย่างที่น้องอัพว่าคือเวลาใครว่าอะไรหน่อยว่าเด็กไทยต้องเรียนต้องอะไรต่างๆโอ้เดี๋ยวเด็กเครียดคนก็ถอยสุดท้ายเราตามใจจนตายใจแล้วตอนนี้กำลังจะตายจริงเอ้ยไม่คือมันสวนทางนะเอาจริงนะเด็กเรียนวันนี้ 8-9 ชั่วโมงหนังสือกระเป๋าโอ้โหหลังคดหลังงอคืออย่างนี้จะบอกว่าไม่สบายมันคือมันสบายเรียนหนักมันเรียนหนักแต่มันไม่ได้คุณภาพคือมันไม่ได้คุณภาพเพราะไอ้ระบบที่มันถูกออกแบบมาหรือว่าตัวสิ่งที่เราทำกันมามันไม่ถูกต้องแค่นั้นเองหลักการอยู่ง่ายมากเลยครับเราเรียนหนักประเทศที่ฟินแลนด์เนี่ยสมมติคนพูดเยอะๆเนี่ยเรียนวันละ 4-5 คาบเราอย่าขอที่เถอะถ้าเกิดไปเรียนแบบฟินแลนด์เนี่ยทะเลาะกับผมคนแรก ประเทศเขามันไม่เหมือนกันคนละเมืองน้อยทรัพยากรเยอะเดินไปเรียนไม่ต้องเจอรถติด4ชั่วโมงโรงเรียนใกล้บ้านเดิน5นาทีหรือน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่เสียเวลาตรงนั้นครูเขานะครับดูแลเด็กน้อยเพราะรัฐบาลคนจ่ายภาษีสูงครูห้องหนึ่งดูแลเด็ก10กว่าคนเพราะงั้นเนี่ยเวลาน้อยกว่าจริงแต่มันเข้มข้นมากมันเข้มข้นมากเลยมันสกัดเข้มข้นเพราะเราเรียนอยู่ข้างบ้านนี่เองเดินมาถึงปุ๊บผมจะบอกไงครับว่าเรียนหนักแต่เราเรียนหนักคนละแบบคนเรามันหนักชั่วโมงของเราเด็ก50คนในห้องเราหนักชั่วโมงเราหนักชั่วโมงแต่ไม่หนักเนี่ยครึ่งคนด้วยบางทีครูคนเดียวคนกันนั้นต้องวิ่งไปดูอีกห้องนึงมันก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยชักเข้าชักออกคือถ้าเกิดเป็นฟินแลนด์ทะเลาะกับผมคนแรกเลยประเทศไทยจะไม่มีชิ้นดีเลยและที่บอกเรียนหนักว่าชั่วโมงเรามากกว่าไปเปรียบเทียบเด็กเกาหลีเด็กจีนเด็กญี่ปุ่นสิงคโปร์หนักกว่าเราครับอ๋อเหรอฮะวันนึง8ชั่วโมงนะมากกว่าของเรา6ชั่วโมงถึงไปถามเด็กไทยที่ในสิงคโปร์เลย6โมงเช้าก็ไปถึง6โมงเช้าลงอาหารแล้วนั่งอ่านหนังสือแล้วค่ะตอนเย็นก็ทำงานบ้านต่อ
คือช่วงเวลาในห้องเรียนในการเรียนรู้เนี่ยมันประมาณแค่อายุ20เท่านั้นเองแต่เราต้องใช้ชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้คนอายุ80 60ปีเพราะงั้นการทุ่มเทการศึกษาเนี่ยถึงแม้ว่าวันละ10ชั่วโมงทำเถอะครับแต่ขอให้เป็น10ชั่วโมงที่มันได้เนื้อไม่เพราะก่อนหน้านี้ยังมีแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นเลยนะแล้วสุดท้ายก็ไปแบบนี้สินโยบายก็เล่นไปโดยไม่มีคุณภาพไงประเทศไทยควรจะดูสิงคโปร์แบบอย่างเดี๋ยวนี้มาเลเซียก็ดีเวียดนามเป็นแบบอย่างนะครับไปดูเกาหลีไปดูอะไรต่างๆโดยอย่าให้มีคนมาอ้างเรื่องความเครียดเพราะชีวิตทุกคนเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่โลกมนุษย์ไม่มีความเครียดอยู่แล้วแต่ให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจความเครียดตัวเองและเป็นเด็กที่รักการแข่งขันประเทศไทยจะดีกว่านี้แต่ก็บอกเกาหลีเหรอโอ้เด็กฆ่าตัวตายก็มีนะเครียดแล้วพี่เถียนดูวันนี้พิซซ่าสกอร์แย่ขนาดนี้อัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นนี่นะในบ้านเราไหนมันก็มันไม่ได้มีเชื่อมโยงกันโดยตรงนะครับเพราะแล้วเราอย่ามีข้ออ้างเลยซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสออกรายการนี้ก็อยากจะพูดเปิดใจว่าบางครั้งเรามีข้ออ้างจนสุดท้ายเราไม่ได้เลยข้ออ้างว่าเรียนหนักเกินไปข้ออ้างว่าเครียดสุดท้ายแล้วมันเครียดกว่าฉะนั้นที่เราไม่ได้เลยรัฐบาลต้องเลือกเลยว่าจะไปทางไหนเอาให้สุดถูกไหมฮะซึ่งในมุมมองไหนจะเรียกคืออัดให้เต็มที่เขาพูดว่าอัดเดี๋ยวก็ทัวร์ลงพวกเราถูกไหมครับเครียดต้องพูดอย่างนี้ว่าให้เวลาอย่างมีคุณภาพอย่างดีที่สุดให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่เยาว์วัยอย่างนี้ดีกว่าพัชรพันธ์ในฐานะที่คุกคลีกับเด็กเยาวชนคือจริงๆเด็กเราเรียนหนักไหมอ่ะถามกลับมาคำเดิมคือไอเรียนหนักคือเราหนักชั่วโมงกลับบ้านมืดค่ำนะเราตื่นแต่ตีสี่ตีห้ารถติดด้วยเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่เอื้อหลายเรื่องนะครับทีนี้เราสิ่งที่อยากจะบอกก่อนก็คือว่าอย่างแรกคือเราดูจากผลสอบแล้วเนี่ยก็เห็นตรงกับอาจารย์ว่าเราอย่าไปโทษว่าใครผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกการแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ถูกจริงจังกับการแก้ไขมาตั้งแต่แรกนะผมเข้าใจว่าเราถ้าเราจำคำวันนี้เราอายุ29กำลังจะ30เนี่ยผมเข้าใจว่าวัยผมเนี่ยเองเนี่ยถ้านับตั้งแต่วันที่เกิดวันแรกเราก็เชื่อว่าวันนั้นเองระบบการศึกษาก็ไม่ได้ถูกจริงจังกับการแก้ไขปัญหาหรือว่าการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ยุคนั้นมีคำหนึ่งสายป่านยาวก็ได้โอกาสที่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กที่เติบโตมาและประสบความสำเร็จในจำนวนไม่น้อยเนี่ยหรือว่าเด็กที่เขามีความสามารถทักษะทางการศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งนะเกินครึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยถ้าฟังท่านรองสพทใช่ไหมท่านก็บอกจริงๆเด็กบางกลุ่มเนี่ยก็มีคะแนนเท่ากับสิงคโปร์นะหรือถ้าเรามองเด็กไทยเนี่ยก็ไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญกันมานะแต่มันจะน้อยใช่ไหมหรือยังไงมันเป็นยอดพีระมิดยอดพีระมิดก็ต้องจัดสมัยก่อนมีเอนทรานซ์เนี่ยเวลาเขาจัดอันดับเขานับที่สุดท้ายใช่ไหมถูกไหมที่สุดท้ายของวิศวะไรกระบังเท่าไหร่วิศวะจุฬาวิศวะเกษตรเท่าไหร่เขาไม่ได้วัดทั้งบนนะที่จริงตามหลังเนี่ยควรจะวัดที่สุดท้ายสุดท้ายแล้วตัดใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะนี่คือสำคัญที่สุดก็คือฐานพีระมิดไงแต่ถ้าเกิดมันบอกวัดยอดมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละก็วัดยอดยังไงยอดก็คือยอดนะครับไม่ได้แข่งขันเอาหนึ่งตำแหน่งอะมันแคบนิดเดียวเด็กคนไหนเรียนเก่งที่สุดในโลกสิงคโปร์เอาที่หนึ่งมาอันนั้นมาวัดยอดแต่นี่ก็คือวัดคุณภาพสุดศึกษาของประเทศนั้นๆมันควรจะวัดฐานแต่ที่เราพูดผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือนโยบายหรือว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการศึกษาเนี่ยเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นเข้มแข็งในที่นี้หมายถึงเข้มแข็งในการตัดสินใจเข้มแข็งในการจัดการกับระบบการศึกษาเข้มแข็งกับการบริหารกับสถานการณ์ที่ตอนนี้การศึกษาแล้วเราต้องยอมรับก่อนนะถ้าวันนี้เราไม่ยอมรับว่าการศึกษาไทยเราแย่ใช่แย่คือต้องยอมรับความจริงก่อนคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าก็พิซซ่าเองมันก็เป็นแค่กลุ่มประเทศนึงทำไมเราจะต้องเอาเขามามีความสำคัญจนกระทั่งมากดดันเด็กไทยด้วยแต่ว่าจริงๆตอนนี้ทั่วโลกนะคะทั่วโลกจริงๆที่เขาเข้าโครงการนี้เขามีแต่ความชื่นชมยินดีที่เด็กของเขาเนี่ยขึ้นอันดับส่วนประเทศไหนอันดับตกเนี่ยโอ้โหรีบเร่งหาวิธีการแก้ไขแสดงว่าณวันนี้พิซซ่ากำลังจะสะท้อนอะไรให้กับต้องไปอ่านทั้งเล่มนะสังคมไทยทั้งเล่มเนี่ยมีระบุอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกระบุด้วยว่าเด็กไทยเนี่ยมีแนวโน้มติดมือถือมากด้วยทั้งเล่มเนี่ยโอ้โหอยากจะมาเล่ากันมากเลยและถ้าพูดถึงเรื่องการเหลื่อมล้ำเวียดนามไม่แย่กว่าเราเลยโรงเรียนเขายังเท้าเปล่าอยู่เลยโรงเรียนเก่าเลยแบบสุดๆแต่ทำไมสูงล่ะแสดงมันไม่ใช่เรื่องของแค่การเหลื่อมล้ำนะเราอะไรเวลามีปัญหาอะไรก็โทษการเหลื่อมล้ำไปหมดเลยอเมริกาก็ไม่ได้ทุกครอบครัวมีรายได้ดีหมดนะครับเกาหลีก็มีครอบครัวที่ลำบากดูหนังเรื่องพาราไซต์ไหมล่ะถูกไหมครับมันมีกันทุกประเทศแหละแต่ทำยังไงถึงความมุ่งมั่นความจริงจังของผู้นำประเทศเนี่ยที่จะผลักดันจริงๆประเทศไทยรู้ทุกเรื่อง
ขาดแต่ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังสมมติถ้าเกิดมีตรงนี้คุณเอเป็นผู้นำเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีศึกษาทำอะไรอ่ะที่เป็นรูปธรรมเลยที่บอกเนี่ยว่าถ้าผมเป็นนายรัฐมนตรีนะผมการดูผลสอบอ่ะเฮ้ยผลสอบอยู่ตรงหน้าเนี่ยผมคนลุกเลยผมบอกไม่ได้แล้วบอกผมแบบไม่ได้แล้วผมได้รับเลือกมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของผมแล้วที่ผมต้องส่งมอบประเทศที่ดีกับรุ่นต่อๆไปแล้วเบสิกที่สุดก็คือเรื่องการศึกษาดังนั้นเนี่ยมาผมจะทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดอันดับแรกก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องยอมรับว่าเด็กไทยเนี่ยยังไม่ได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพพร้อมเด็กไทยจำนวนมากเลยอาหารหลักห้าหมู่ยังไม่พร้อมแทนที่จะไปซื้ออะไรอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ได้บ่นเอามาให้เด็กไทยได้กินได้โปรตีนที่ดีสมองเพราะพอฮาร์ดแวร์มันเข้มแข็งแล้วนะใส่ซอฟต์แวร์อะไรมันง่ายแล้วแต่ตอนนี้เราสนใจจะไปซื้อทำซอฟต์แวร์จะปรับหลักสูตรจะซื้อนู่นซื้อนี่แต่ตัวเด็กเนี่ยแค่แกรนยังแค่แกรนสมองไม่พัฒนาเต็มที่เห็นภาพไหมเพราะแค่สิ่งแรกถ้าเกิดผมมีโอกาสเป็นนายกนะเด็กไทยผมจะตั้งเป้าเลยให้สูงขึ้นญี่ปุ่นนี่ชัดเจนนะโอ้โหเกาหลีในเวลาแต่ก่อนเดียวเตี้ยกว่าเราหลายอันนี้อันดับแรกเพราะถ้าเกิดฮาร์ดแวร์ได้แล้วพี่เถียนครับมันง่ายแล้วต่อให้การศึกษาจะมีปัญหายังไงโอ้โหสมองมันดีอะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ใส่อะไรก็ได้อันนี้เรื่องแรกที่ต้องทำครับสองพอฮาร์ดแวร์ได้คราวนี้มาดูเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ใส่ที่จะบูตเครื่องให้ดีที่สุดก็คือตั้งแต่ออกมา3ขวบเนี่ยต้องเข้มข้นแล้วเด็กเล็กเลยเหรอเด็กเล็กเนี่ยแล้วคนเราบอกเด็กเล็กต้องเล่นใช่แต่เล่นแบบไหนล่ะผมเพิ่งกลับจากไต้หวันผมไปดูหนังสือเด็กไต้หวันเนี่ยมีโคดดิ้งนะครับมีเรื่องจักรวาลเด็กเล็กๆนะใช่มีเรื่องตึกสูงที่สุดให้เด็กอ่านว่าสร้างตึกสูงป้องกันแผ่นดินไหวยังไงให้เด็ก3ขวบอ่านผมคิดว่าเขามีความตั้งใจในการปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆแล้วภาษาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเข้มข้นแต่เด็ก2ปีคุ้มค่ากว่าเรียนตอนโตเป็น10ปีนะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็รู้เพราะงั้นแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คืออินเวสต์กับเด็กอนุบาลเด็กเล็กมากที่สุดแล้วจากนั้นสบายแล้วร่างกายแข็งแรงสมองดีพื้นฐานน่ะเด็กเล็กมันสร้างตึกพื้นฐานแข็งแรงโอ้โหจะสร้าง100ชั้นก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสตรงนี้เลยซึ่งมันเสียดายซึ่งอันนี้นะครับครับผมคิดว่าสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการตัดวงจรนะตอนนี้มันเป็นไซเคิลอยู่ถูกไหมครับคือวงจรอะไรพอการศึกษามันไม่ดีมันส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบสังคมมันก็วนกลับไปเป็นลูปเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องทำนะผมไม่มีโอกาสได้เป็นผู้มีอำนาจนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการตัดวงจรการตัดไซเคิลมันตัดเนี่ยวัฏจักรเนี่ยตัดให้ขาดนะครับก็คือการที่จะต้องทำให้กล้าที่จะพูดความจริงกล้าที่จะยอมรับความจริงแล้วกล้าที่จะลงมือทำการลงทุนกับเด็กเล็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเมื่อกี้จันเอพูดมาแล้วผมคิดว่าวันนี้เรายกตัวอย่างเรื่องเด็กเล็กเนี่ยเราเห็นชัดที่สุดเลยคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมครับที่เรายังมีปัญหา1 2 3 4 5ใช่ไหมครับเรื่องของอาหารเรื่องของคุณภาพการนอนนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณภาพการนอนของเด็กนะครับการได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเวลาเราพูดปัญหาเรื่องการศึกษาเราจะมองแต่สิ่งที่เราเรียนแต่จริงๆมันมีปัจจัยภายแวดล้อมอีกเยอะเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสุดท้ายมันอยู่ที่การจัดการที่ดีพอมันเลยกลายไปใช้เวลาเยอะแต่ว่าคุณภาพน้อยครับค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่อัพเราคุยกันว่าเรื่องของแกนกลางการศึกษาอันนี้มันเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เรามีคนที่เพียงพอจะมาเขียนระบบการศึกษาหรือว่าออกแบบหลักสูตรใหม่ไหมคะเดี๋ยวต้องอาจารย์เอจะช่วยตอบด้วยนะครับผมคิดว่าอย่างแรกก่อนเลยคือผมจะถ้าจะถามว่าจะมีใครดีเก่งพอไหมมาแก้หรือมาปรับปรุงเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นวันนี้เราจะตัดสินใจแก้หรือยังวันนี้เรากล้าที่จะปรับปรุงมีการแก้ไขไหมครับให้มันเท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมเรื่องของผมยกตัวอย่างวิชาที่ในความรับผิดชอบงานของผมเนี่ยวิชาสุขศึกษาวิชาพละศึกษาหรือวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีใครไปแตะเลยนะไม่มีใครไปแตะเลยนะครับเรื่องของการ financial literacy ความรับรู้ทางด้านการเงินเรื่องวิชาเหล่านี้มันไม่ถูกสอนในระบบการศึกษาอ่ะผมถามอาจารย์เอสุดท้ายถ้าเป็นอย่างนี้ผลสอบอีก3ปีข้างหน้าตกลงไปอีกอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยอนาคตอยู่ลำบากเราก็จะสารวนกับวงจรอุบาทเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเพราะคนที่จบออกมานะครับเขาไม่สามารถจ้างเงินเดือนสูงกว่านี้ได้เพราะทักษะมันเท่าท่านจริงๆและสุดท้ายแล้วประเทศไทยมันจะแข่งขันไม่ได้ทุกคนลำบากหมดต่อไปเทคโนโลยีก็เข้ามาอีกใช่มันสมัยก่อนมหาลัยยังไม่ได้รับผลกระทบขนาดนี้นะนี่บอกเลยนะถ้าเกิดพิซซ่าไปทดสอบเด็ก22นะอาจจะหัวใจวายเลยนะ
เด็กอายุ22นี่เขาทดสอบ15ไงพี่เถียนถ้าเกิดเป็นทดสอบ22อ่ะผลทำไมหัวใจวายก็ผลเราจะเห็นเลยว่าอายุ22อ่ะจับ15เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีทักษะอะไรมากขึ้นงั้นตรงนี้สิ่งที่สรุปได้ก็คือภาวะความผู้นำของผู้นำรัฐบาลเลยก็ฝากท่านนายกต้องท่านนายกละไม่ใช่รัฐมนตรีศึกษาท่านนายกเนี่ยต้องไล่บี้ละคือที่พูดเพราะว่ามันมีโมเดลที่ผู้นำประเทศเขาลุยเขาลุยครับรีกวนยูใช่ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วอย่าไปอ้างข้อจำกัดเพราะเวียดนามลำบากกว่าเราลำบากกว่าทุกอย่างลำบากกว่าทุกอย่างเลยแต่ทำไมทำได้ดีกว่าเรามาตลอดและสุดท้ายก็อยากให้จริงใจกับเด็กทุกคนเหมือนลูกเราครับเด็กทุกคนเราบอกให้เล่นแต่ลูกเราบอกนั่งนะอ่านหนังสือเราเข้มงวดกับลูกของเราแต่พอเป็นลูกคนอื่นปั๊บเราบอกเอออะไรก็ได้เพราะว่าเราอยากให้เราเนี่ยรักลูกคนอื่นเหมือนลูกเราเราเข้มงวดกับลูกเราลูกเราได้ดีใช่ไหมหรือเราได้ดีเพราะพ่อแม่เข้มงวดกับเราเราก็ควรที่จะซีเรียสเข้มงวดกับลูกคนอื่นให้เขาได้ดีเหมือนกันหรือคนที่มีสตังค์หน่อยก็ไปเรียนเมืองนอกสังคมตามใจครับพอตามใจตอนที่เราตายใจแล้วกำลังจะตายจริงครับอ่ะโอ้โหนี่มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ